ในจดหมายของคุณพ่อบอกไว้ว่าถ้าไม่อยู่ที่นี่จะมีคนดูแลดีนี่เหรอคะที่เรียกว่าดูแลคือพี่ต้องเศร้าไปเฮ้ยคือนางฟ้าแม่ครูหัวของเธอเองที่เธออยากไปงานตึ้งราวที่วังในคืนนี้ฉันจะจัดให้เองเฮ้ยนั่นเสียงนางฟ้าแม่ครูหัวใช่ไหมคะอ๋อหนูเคยดูก็คือเดี๋ยวนางฟ้าเนี่ยจะต้องเปลี่ยนชุดสวยๆให้หนูให้หนูไปงานเต้นรำใช่ไหมคะตั้งสติก่อนนะจ๊ะฉันเสกอะไรไม่ได้นอกจากเสกโลโซเราทำไงดีคะคือหนูอยากไปมากๆเลยอะค่ะมันไม่ยากเลยแค่เธอเลี้ยวขวาแล้วตรงไปประมาณ5เมตรเลี้ยวขวาอีกครั้งแล้วใช้ทางออกด้านซ้ายเธอจะถึงที่หมายคือฝ่ายคอสตูมจะมีคนมาเปลี่ยนชุดให้ได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนชุดเลยได้ไหมคะหรือไม่จำเป็นต้องรีบเดี๋ยวโชว์มันจะจบเร็วเกินไปข้อแม้ว่าเธอต้องออกจากงานก่อนเที่ยงคืนตกลงไหมก่อนเที่ยงคืนได้เลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวหนูจะรีบไปรีบกลับเลยค่ะเดี๋ยวเก็บไม้มอบกลับไปด้วยได้ค่ะคอนเสิร์ตนี้เขาใช้ทำทุกอย่างเลยนะคะ
นี่จะไปได้ไหมครับไม่ได้ค่ะต้องไปแล้วค่ะต้องไปแล้วเหรอครับใช่ค่ะขอโทษนะคะถ้ามีรองเท้าสักข้างก็คงจะดียอมรับตรงๆเมื่อกี้ชายกลัวมากครับชายหันไปก็เห็นจังหวะที่ลอยเสมอกับหน้าของชายแล้วหลอนซ้อนเขาไม่เคลื่อนแรงแบบนี้เลยชายสัมผัสได้ถึงความเกลียดชังภายในทีมงานรุ่นหลังของชายโอ้ลองเท้ากูไม่เห็นได้ยังไงเนี่ยหล่นตอนไหนนะตายแต่นี่แหละคือเบาะแสที่เราจะใช้หาคนนี้เกี่ยวกับยาลดความสั่นผู้หญิงอะไรเซ็กซี่เป็นบ้าอันนี้คือเหมือนปลายเก่งจะมีกลิ่นโสมด้วยเป็นกลิ่นกตัญญูเพราะว่าทุกครั้งที่ดมแล้วนึกถึงคุณยายตลอดผู้หญิงคนนี้นั่นแหละเหมาะจะเป็นคู่ของเราคุณพ่อบ้านครับคุณพ่อบ้านครับคุณพ่อบ้านคุณพ่อบ้านครับด้วยรองเท้าข้างนี้คุณพ่อบ้านช่วยผมได้ไหมครับได้เลยครับง่ายมากมีวิธีใช่ไหมครับเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวถึงตัวเขาเป็นผู้ใหญ่แต่สมองเขาเป็นเด็กโอ้นั้นเท้าวิสารผมขอโทษคุณพ่อบ้านผมนอกเรื่องอีกแล้วงั้นเราไปหาคนนี้กันเลยครับไปครับครับโอ้ยเจ้าชายเป็นอะไรนะครับเจ็บครับโอ้เจ็บตรงไหนครับเนี่ยลองรองเท้าจากเจ้าชายยนต์นะบัดนี้ไม่ใกล้เคียงเลยครับคนเลยงั้นผมขอลองใช้วิธีผมได้ไหมครับวิธีอะไรล่ะครับเจ้าชายช่วยด้วยไฟไหม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 ว่าไม่มีเล่นเป็นเล่นบลูทูธเล่นไม่มีเล่นเล่นจนเหนื่อยหรอเหนื่อยหรอเฮ้ยคุณนิ้งครับเจ้าชายคุณนิ้งครับคุณไม่รู้หรอกครับว่าผมดีใจแค่ไหนที่ได้เจอคุณนิ้งเจ้าชายมีธุระอะไรหรอคะผมไม่ได้มีธุระหรอกครับแต่ว่าผมน่าจะมีความรักครับคุณนี่ไม่ชอบผมเหรอครับผมรวยนะครับผมรวยผมขาดแค่ใครสักคนที่จะมาปลอบล่อผมเท่านั้นเองผมอยากให้เป็นคุณอีกครับเรื่องนั้นมันก็ดีอะค่ะแต่ว่าเจ้าชายแปลกมากไม่ใช่ค่ะเรื่องนั้นมันก็ดีค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ความในใจเหรอครับไม่มีในบทครับไปตอบแล้วชวนก็ตอบอะไรก็ไม่รู้ทำไมหนึ่งสองสามเรื่องนั้นมันก็ดีค่ะเจ้าชายแต่ว่าเคยมีความรักมาก่อนค่ะแต่ว่าไม่อยากโชคร้ายเรื่องความรักอีกแล้วค่ะเจ้าชายถ้าเธอไม่อยากโชคร้ายเรื่องความรักบอกดูไหมให้ฉันรักเธอเองThank you.
ูไหมจะลองดูไหมจะลองดูไหมให้ฉันนี่เหยียบตีครับโอ้ขอโทษค่ะไม่เห็นค่ะทุกคนครับนี่คืออิงมูราทอนครับสวัสดีค่ะอิงมูราทอนค่ะเป็นเกสคนนึงครับที่ตัวผมรู้สึกว่าผมจำเป็นต้องชวนมามากๆเพราะว่าได้มีโอกาสทำเพลงซึ่งเมื่อกี้ที่เราบอกไปด้วยกันใช่ชื่อเพลงว่าถ้าเธอไม่อยากโชคร้ายเรื่องความรักใช่ค่ะนี่คือเกสหนึ่งเดียวในอัลบั้มนี้เลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าชวนคนอื่นแล้วเขาทำไมเพราะว่าโทรหาพี่หญิงลีศรีจุฬาแล้วเขาไม่ว่าย้อนเล็กน้อยคือพี่หญิงเท่านั้นเลยตอนที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้เพลงที่ร้องด้วยกันสักหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็พิงทำมันออกมาได้ดีจนทุกครั้งที่ผมฟังเพลงนี้ผมนึกถึงซีนของละครก็เลยชวนพี่เองมาในคอนเสิร์ตนี้พี่เองรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกแปลกอะแล้วก็แปลกขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เจอคือจะบอกว่าตอนแรกที่นนชวนมานนไม่ได้บอกนะคะว่าให้มาเล่นละครแบบนี้ฉันนึกว่าฉันจะมาแบบสวยๆว่าแบบแบบเป็นร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เนี่ยด้วยความจัดจริงนะผมอาศัยความใจดีของพี่เองคือเขาถามผมว่าแกพี่แกหรือยังเห็นว่าทำคอนเสิร์ตเดียวผมก็เสี้ยววิอะหรือเปล่าไหมความใจดีแลกกับความใจหมาคือมันก็เปิดโอกาสคนนึงก็ฉวยโอกาสอะพอเขาเปิดโอกาสครับพี่เองไปคอนเสิร์ตผมไหมครับพี่เองก็เลยบอกว่าเฮ้ยได้ไม่ติดอะไรก็ได้อยู่แล้วไงผมก็เลยคิดซีนละครนี้ขึ้นมาเพราะผมรู้สึกว่าเสียงพี่อิงอ่ะทุกครั้งที่ผมฟังอ่ะผมแบบไม่ได้ยินแค่โน้ตอ่ะผมเห็นภาพด้วยผมเห็นภาพเป็นแบบเป็นภาพสวยๆเสียงสวยแล้วสวยไหมเสียงสวยนะครับแล้วก็สวยเฮ้ยสวยไงสวยไม่สั่นสว่างไม่สวยเฮ้ยลองเล่นเมื่อกี้มุกหัวกรอนเนี่ยเนี่ยพี่รู้สึกยังไงบ้างล่ะเอาแบบจริงๆเลยที่ได้มาทำอะไรอย่างนี้เพราะเหมือนไม่เห็นพี่ทำอย่างนี้เลยใช่ไหมไม่เคยทำเลยในชีวิตยังไงเพราะว่ามันพี่รู้ไม่ดีอยู่แล้วพี่เลยไม่ทำหรือว่าใครเขาจะไปชวนฉันทำแบบเนี้ยแบบเต้นอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้คือแบบมันน่าเกลียดมากแล้วตัวอะไรของเนี้ยมันคือเป็ดหัวย่างครับอ๋อเหรอคะอ๋อเหรอคะแสดงว่าไม่มีกลุ่มจิตใจสั่นจิตใจสั่นโอ้ยหมดแล้วพี่หัวเหรอพี่หัวเหรอพี่หัวทำไมอ่ะผมคืออยากให้เป็ดมันหัวยากเฉยๆพอเหอะโอเคอันนี้คือเข้ามาทำไมฮะระหว่างที่เราไปเขาเหมือนจะให้เราไปเปลี่ยนชุดอีกชุดนึงเปลี่ยนชุดอีกชุดนึงเหรอใช่ใช่นี่ผมเล่นคอนเสิร์ตมาผมพี่เปลี่ยนไป3ชุดแล้วนะคือพอดีแบบว่าซีนต่อไปเนี่ยเพลงต่อไปเนี่ยมันจะต้องร้องเพลงอื่นไงเอ้ยได้และเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องถ่วงเวลาให้แกไปเปลี่ยนชุดด้วยไงอ้าวได้ดิงั้นก็ไปดิโอเคไปเชิญเลยครับคุณเมาว่าเมื่อกี้มาราธอนเมาก็เลยเมื่อกี้เดี๋ยวมานะคะเสียงคนนี้ไหมนี่คือคนประเภทที่ผมชอบมากนะครับคือบนแต่ก็ทนทำคุณอาจจะเข้าใจให้ดีนะนี่คือความรู้สึกผมตอนที่ไปช่วยตัดสายตันนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของความโปรเฟสชันนอลแต่เป็นเรื่องของการไม่มีทางเลือกเมื่อเราตกปากรับคำแล้วนะครับสัจจะมาเป็นระดับแรกนะครับเรื่องนึงที่ผมอยากจะเล่าเนี่ยก็คือเมื่อกี้เนี่ยพี่อิงก็บอกว่าผมเนี่ยบ่นเขาตรงนี้นะเคยมีครั้งนึงเป็นครั้งแรกที่ผมไปเจอพี่อิงแล้วก็ได้ร่วมงานกันจริงๆคือตอนที่ไปรายการทีมออฟสเตจถ้าคุณเคยดูจะมีเวอร์ชันนึงที่ผมกับคุณอิงได้ร้องกันนะหลังเวทีวันนั้นในวันในวีคนั้นในรายการเนี่ยวงที่จะต้องเดินทางมาถ่ายทำก็จะมีวงทรีแมนดาวด้วยแล้วก็หลังจากถ่ายทำเสร็จ
ก็จะมีช่วงรอสุดท้ายที่จะออกไปแบบลาเบรกสุดท้ายลาคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นภาพทรีแมนดาวนั่งเรียงกันเป็นแถวเลยแล้วผมก็ยืนอยู่นะแล้วก็คุณอิ้งวรรณธรยืนอยู่หัวมุมใกล้ๆกับพี่เจ้าหน้าที่ที่เขาคอยบอกคิวสตาฟเขาบอกว่าเดี๋ยวแบบสแตนบายนะคะเตรียมพร้อมอะไรเงี้ยผมกับทีมแมนดาวด้วยความเป็นคนกระเลียวกระลาดเราก็แบบเล่นกันนึกออกไหมเออไวพดปุตตะพุทธเออไวแพทปุตตะพุทธเออคณะหมูกรอบเออไก่เอออะไรเงี้ยคือเล่นอะไรไปเรื่อยอะไรผมจำไม่ได้ว่าเล่นอะไรด้วยซ้ำแต่ว่าคุณอิ้งวรรณธรที่อยู่ตรงหัวมุมข้างๆสตาฟยืนอย่างเงี้ยเงียบๆนะเพราะว่านั่นคือครั้งแรกที่เราเจอพี่สแตนบายหรือยังคะแล้วผมมันรู้สึกเลยว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยคนไร้สาระเลยเราไม่เหมาะสมสำหรับ10ปีที่เราทำงานมาเลยดูคนที่เขาทำงานสิแต่เมื่อพอได้รู้จักพี่จริงๆพี่น่ารักมากเป็นคนโก้ๆอ่ะแล้วก็ละครเนี่ยนะจะบอกให้ว่าตอนซ้อมนะสนุกกว่าผมเองตอนเล่นโอ้โหจับมาร์คแม่งเขาเป็นคนที่เธออะไรและนั่นคือคุณอิงวรรณธรนะครับคนน่ารักมากเมื่อกี้ถอดหูเลยไม่ได้ยินเลยพี่สาวที่แสนดีไม่น่าใช่และพี่สาวผมวันนี้ครับกำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวนะครับโอ้ยให้พี่สาวฝากคอนเสิร์ตเดี่ยวก่อนแล้วผู้หญิงอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่โอ้ยพี่อิงฝากคอนเสิร์ตเดี่ยวหน่อยลูกได้ค่ะก็ฝากคอนเสิร์ตเดี่ยวของอิงด้วยนะคะมีวันที่22ตุลาคมนี้นะคะที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะยังไงก็และแน่นอนนะครับเมื่อพี่ฝากคอนเสิร์ตแล้วนะครับรบกวนพี่ร้องให้1เพลงนะครับผมได้จ้ะโอเคจ้ะ